นี่เป็นผัดเผ็ดกวางนะครับโอ้โหแล้วก็นี่เป็นหม้อไฟต้มปลาช่อนนานะต้มโครงการันตีจากเทปเทเบิลเลยนะมันร้อนเลยสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องเฮียมีบรูแหน่งครับวันนี้เราอยู่ที่บางประกงน้ำลงขึ้นลงนะวันนี้อยู่ที่ร้านกุ้งไก่ย่างไอ้ลองมีกล้องลองดูรอบๆนะรอบที่บางประกงครับวันนี้เราจะสั่ง อาหารปลาปลาหน่อยนะต้มโครงปลาช่อนกับเผ็ดกวางรอชมแล้วว่าจะอร่อยไหมนี่ครับบรรยากาศโดยรอบๆนะครับก็ธรรมชาติดีจริงขาดไม่ได้เลยวันนี้ต้องพากูรูนักชิมนะฮะเป็นเชฟด้วยนะฮะสายเทเบิลเกี่ยวกับอาหารป่าต้องยกให้เขาเลยนะครับเชฟตั้มมาด้วยนะครับวันนี้นี่ฮะทักทาย FC หน่อยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาชิมอาหารป่าเนาะครับโอเคนี่ครับอาหารแซ่บๆก็มาแล้วนะอันนี้เป็นต้มโค้งปลาช่อนอันนี้อะไรครับพี่วางผัดเผ็ดวางผัดเผ็ดนี่ครับกู๊ดไก่ย่างนะครับบางประกงนะเปิดทุกวันไหมพี่ช่วงนี้ทุกวันครับเปิดทุกวันนะโอเคก็เปิดทุกวันตั้งแต่โควิดมาแต่พอโอเคแล้วนั่งกินตั้งแต่สิ้นเดือนครับโอ้สุดยอดเลยกำลังตามหาอยู่เนี่ยจริงเราเคยมากินแล้วนะกินบ่อยอยู่นะนี่เราก็มาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแบบนี้เลยนะครับนี่ครับนี่เป็นผัดเผ็ดกวางนะครับโอ้โหมันออดมืดๆหน่อยนะฮะอาจจะมืดๆหน่อยหกเผ็ดกวางนะครับแล้วก็นี่เป็นหม้อไฟต้มปลาช่อนนานะต้มโครงโอเคครับรอติดตามนะครับครับตอนนี้กูรูนักรีวิวเชฟเทเบิลสายอาหารและอาหารป่าก็จะชิมผัดเผ็ดกวางที่เราออเดอร์มานะสั่งมาให้เชฟตั้มคือเก่านะชิมให้ดูให้เพื่อนๆดูกันเลยนี่ครับอันนี้คือผัดเผ็ดเนื้อกวางนะครับเป็นไงบ้างครับรสชาติดีไหมเข้มข้นครับโอ้โหเข้มข้นเลยนะเทปตั้มการันตีบอกเข้มข้นนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูชัดๆนี่ฮะกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยได้เนาะผมต้องขออนุญาตไปทานบ้างนะครับไอ้แดกบ้างละน้ำลายละครับเพื่อนๆอันนี้ก็โอ้หม้อไฟปลาช่อนต้มโครงเนี่ยร้อนเลยตักที่เชฟตั้มก่อนนะนี่ฮะครับโอ้โหเป็นปลาช่อนทอดก่อนแล้วมาต้มนะต้มยำแบบต้มโครงนะเข้มข้นนะครับหม้อไฟหม้อไฟเลยเท่าไหร่นะครับชุดนี้120 บาท120 บาทแล้วไม่แพงนะครับเพื่อนๆที่อันใดที่ทานตอนนี้ก็แวะมากินได้นะครับที่บางพงรสชาติก็อันนี้ก็เท่าไหร่นะแดกแล้วเนี่ยจานใหญ่80 บาทนี่ฮะ80 บาทนี่ครับผัดเผ็ดกวางผัดเผ็ดกวางนะครับนี่เป็นต้มโครงปลาช่อนนะนี่รอนะครับเดี๋ยวชิมให้ดูเลยนี่ครับปลาช่อนนาต้มโครงนะเอาร้อนนี่เป็นผัดเผ็ดกวางนะครับรสตักชอบดีมากเทปต่ำไม่วางช้อนเลยแสดงว่าอร่อยนะครับการันตีจากเทปเทเบิลเลยนะร้อนร้อนเลยนี่ครับอ
เยี่ยมทับเลยนะกดไลค์แชร์ประสบการณ์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ